บิดที่เห็นหลายคนนะขับมาแล้วก็เตะนะครับของเขามันเป็นผมคิดว่ามันเป็นเครื่องมือตำหมาจริงของเขาครับผมจะเตะมันก็น่าเกลียดอยู่นะครับฝรั่งเนี่ยก็อาจจะไม่ถือนะครับแต่ว่าจะเป็นคนไทยเราเนี่ยถือนะครับเพราะว่าต่างน้ำมันต้องถือครับผมไม่มีใครยู่กับตีนเลยครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับสาตองก็รถเยอะฝรั่งก็ขับรถสปีดสปายชนขึ้นมาเนี่ยบาดเจ็บครับผมแทนที่ว่าจะมาเที่ยวแบบรีแลกก็จะกลายเป็นซีเรียสกันไปนะครับก็ไปเตะเรื่องตำหมากินเขาเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะครับเรากินข้าวเหมือนกันก็กลับไปแล้วกันนะครับพี่เขาก็ขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้เป็นเล็กน้อยพอตะโกนออกมาจะได้ขอบคุณมากพอมีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับผมคนไทยช่วยกันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเนี่ยฝรั่งก็จะไม่รู้ว่าเห็นไหมก็จะไม่รู้เลยว่ามีเลนรถบ้านเขาเนี่ยมันสลับกันเขาก็ดูไปด้านโน้นยิ่งคนจีนนี่หนักเลยนะคนจีนแบบมองฝั่งเดียวอ่ะผมจะชนก็หลายครั้งแล้วไอ้ฝรั่งข้ามถนนคนจีนข้ามถนนเนี่ยก็จะมาป่าตองก็ระวังด้วยนะโดยเฉพาะในตอนกลางคืน